หวไหมครับหัวหน้าแค่นี้สบายมากครับค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อหน่องนะคะมาทำงานวันนี้วันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะผมชื่อเอครับยินดีต้อนรับสู่บริษัท5โมงเย็นของเรานะครับค่ะบางนาผมฝากดูแลคุณหน่องด้วยนะเดี๋ยวผมไปส่งของให้ลูกค้าก่อนได้ค่ะนั่นพี่พนักงานส่งของเหรอคะเปล่านั่นน่ะประธานบริษัทเราตั้ง5ฮะเป็นประธานแล้วทำไมออกไปส่งของเองล่ะคะก็บริษัทเราอ่ะเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานพนักงานเลยน้อยมีอะไรก็ต้องช่วยกันทำไปก่อนแบบนี้แสดงว่างานต้องหนักแน่ๆเลยทำไงได้ล่ะคะบริษัทเรากำลังเติบโตคุณหน่องก็ค่อยๆเรียนรู้งานไปนะคะได้เลยค่ะฉันจะพยายามช่วงนี้เหนื่อยนะทุกคนแต่อยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าผมจะทำให้บริษัทเติบโตกว่านี้แน่นอนตอนนี้ยอดขายของเราเติบโตกว่าปีก่อนๆมากเลยครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้บริษัทเรามีวันนี้คุณน้องครับผมธนพลนะครับจากบริษัท8โมงเช้าขอรบกวนเวลาคุยสักครู่ได้ไหมครับพอดีว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการคนอย่างคุณน้องมาร่วมงานด้วยมากเลยนะครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือถ้าคุณน้องสนใจร่วมงานเนี่ยผมพร้อมจะเสนอเงินเดือนมากกว่าที่นี่2เท่าเลยนะครับว่ายังไงครับข้อเสนอดีๆแบบนี้เนี่ยพอจะทำให้คุณน้องเปลี่ยนใจได้บ้างไหมครับยังไงฉันขอเวลาคิดดูก่อนนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณน้องได้คำตอบแล้วเนี่ยติดต่อผมกลับมาได้เลยนะครับนั่นมันคนจากบริษัท8โมงเช้านี่แกรู้จักด้วยหรอรู้จักสิพวกเขาอะมาชวนฉันไปทำงานด้วยเหมือนกันแล้วแกตอบเขาไปว่าไงอะก็ต้องสนใจอยู่แล้วปะข้อเสนอดีแบบนั้นแล้วแกว่ายังไงล่ะน้องแต่ฉันยังเสียดายที่นี่อยู่เลยอะที่นี่บริษัทเติบโตไวมากถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่ออาจจะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าก็ได้ต่อให้เติบโตยังไงนะแต่ต้องให้ฉันทำงานจนเป็นบ้าฉันก็ไม่เอาปะมันก็อาจจะเหนื่อยแค่ช่วงนี้แหละต่อไปถ้าบริษัทมั่นคงอาจจะไม่เหนื่อยเท่านี้ก็ได้โอ้ก่อนจะถึงวันนั้นนะฉันขอชิ่งก่อนดีกว่ายังไงแกก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันจะไปหรืออยู่ต่อทางไหนที่ทำให้ฉันก้าวหน้ากว่าเดิมได้เนี่ยคุณน้องเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องด้วยนะครับได้ค่ะคุณเอกหายใจเข้าก็งานหายใจออกก็งานไม่คิดจะเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเลยหรือไงเอาหน้าคุณเอกเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็บ้างานแบบนี้ไงเลยโสดจนไม่มีใครเอาประสบความสำเร็จขนาดนั้นคุณเอกเขายังไม่มีครอบครัวอีกเหรอยังจ้ะคนแบบนั้นน่ะชาตินี้จะมีปัญญาหาเมียได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอกยังไม่มีเมียหรอจริงสิฉันมีวิธีที่ทำให้สบายเร็วๆโดยที่ไม่ต้องทำงานอ้าว
ยังไม่กลับเหรอครับคุณน้องพอดีว่างานยังไม่เสร็จนะคะไม่ค่อยเข้าใจตรงจุดนึงคุณเอกช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะได้สิครับไหนอะตรงไหนหรอไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยในห้องกันดีกว่าครับขอบคุณคุณเอกมากเลยนะคะรบกวนซะเย็นเลยไม่เป็นไรครับรบกวนคุณเอกไปส่งฉันที่บ้านหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าบ้านน้องอยู่ไกลอะค่ะแล้วนี่ก็เย็นมากแล้วด้วยอ๋อได้ได้เลยครับเชิญเลยขอบคุณมากนะคะที่มาส่งนี่แหละวิธีแบบก้าวกระโดดดับติดสปริงเลยแทนที่ไปอยู่บริษัทใหม่ได้เงินเพิ่มแต่อยู่ที่เนี่ยเป็นเมียประธานบริษัทเว้ยขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณเอกอุตส่าห์มาส่งทุกวันเลยยินดีครับคุณเอกหิวไหมคะลงไปกินอะไรด้วยกันไหมไม่เป็นไรครับผมยังไม่หิวลงไปกินข้าวเป็นเพื่อนหน่องหน่อยนะคะไม่อยากกินข้าวคนเดียวอ่ะนะได้ข่าวว่าคุณเอกชอบคณะหมูกรอบใช่ไหมคะหน่องก็ชอบเหมือนกันเราสองคนนี่ใจตรงกันเลยอ่ะใจตรงกันอีกแล้วนะคะคุณเอกคุณเอกนี่น่ารักจังเลยนะคะท่าทางแบบนี้คุณเอกต้องแอบชอบเราแล้วแน่ๆเลยอ่ะทำเป็นไม่เปิดเผยความในใจคงเป็นเพราะว่าแสดงออกมากไม่ได้กลัวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีละสิแต่ฉันไม่สนหรอกเพราะเป้าหมายสูงสุดของฉันคือการได้เป็นเมียท่านประธานกาแฟค่ะคุณเอกขอบคุณครับเป็นไงบ้างคะชอบไหมชอบครับรสชาติถูกปากผมมากเลยไม่ได้หมายถึงกาแฟแต่หมายถึงฉันนะคะแหมล้อเล่นค่ะดูสิคุณเอกเขินจนหน้าแดงเลยแต่ถ้าคุณเอกชอบแบบไหนก็บอกได้เลยนะคะต่อไปฉันจะทำให้ถูกใจหมายถึงคุณน้องเหรอครับหมายถึงกาแฟตั้งหากค่ะขอตัวทำงานก่อนนะคะแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าหวั่นไหวเฮ้ยอยากเป็นเมียประธานแล้วเว้ยคุณกันคะยอดขายปีนี้ของเราคือดีมากเลยนะคะสาหร่ายนี่คือถือเป้ามากๆเลยขอบคุณคุณนิยามากนะครับก็ได้พนักงานอย่างคุณนิยาแหละมาช่วยถ้าคุณเอกมีแฟนไปก่อนที่เราทำมาก็เสียเปล่านะสิยังไงวันนี้เราก็ต้องสารภาพถึงวันเผชิญศึกแล้วคุณหน่องเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับที่ผ่านมาคุณเอกคงดูออกใช่ไหมคะว่าฉันคิดยังไงกับคุณคุณหน่องหมายถึงฉันชอบคุณค่ะเราลองมาคบกันดูไหมคะฮะหรือว่าถ้าคุณเอกข้างหลักไม่ไหวเนี่ยจะหาเลิกแต่งก็ได้เลยนะคะฉันพร้อมแล้วนี่คุณน้องชอบผมเหรอครับอ้าวคุณเอกไม่ได้รู้อยู่แล้วหรอคะฉันคิดว่าใจเราจะตรงกันซะอีกขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะครับ
แต่ผมคงรับความรู้สึกนี้ไว้ไม่ได้เกียร์บอกนะคะว่าคุณเอกมีเมียแล้วไม่ใช่ครับคือผมแค่อยากโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวยังไม่พร้อมจะมีใครคุณเอกยังไม่มีเมียก็แล้วไปแต่ยังไงก็คอยดูเถอะค่ะฉันจะเดินหน้าจีบต่อจนกว่าคุณจะใจอ่อนเชิญครับกาแฟค่ะคุณเอกขอบคุณครับเย็นนี้ไปดินเนอร์ด้วยกันไหมคะไม่ดีกว่าครับผมต้องอยู่เคียงงานต่อจีบเจอสาวยันแก่เมื่อไหร่จะใจอ่อนสักทีวะเดี๋ยวครับคุณน้องเปลี่ยนใจจะไปด้วยกันแล้วเหรอคะเปล่าครับผมจะฝากแฟ้มงานให้ฝ่ายบัญชีหน่อยค่ะได้ค่ะหนูได้ยินคนเก่าๆเขาพูดกันว่าหัวหน้าตามจีบท่านประธานจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยโหท่านประธานอ่ะก็ใจแข็งเกินแล้วหัวหน้าเนี่ยไม่ท้อบ้างหรอคะฉันจะไม่เลิกจีบจนกว่าเขาจะใจอ่อนนั่นแหละหืมน่ารักจังเลยอ่ะหนูคอยเชียร์อยู่นะคะขอบใจนะจ๊ะยอดขายลดลงทุกเดือนเลยขืนเป็นแบบนี้มีหวังหนูมาขอลาออกครั้งวันหน้าตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะแล้วก็สมัครงานที่อื่นมาแล้วด้วยงั้นก็ขอให้โชคดีในทุกๆเรื่องที่กำลังจะทำต่อนะหรือว่าที่หัวหน้าไม่ยอมไปไหนเป็นเพราะว่าท่านประธานแต่ตอนนี้บริษัทใกล้จะเจ๊งแล้วนะคะหัวหน้ายังไม่ตัดใจจากเขาอีกหรอฉันจะอยู่ที่นี่ต่อจนกว่ามันจะไม่ไหวนั่นแหละทำไมล่ะคะตอนแรกก็คิดว่าจะจีบเล่นๆอยากเป็นเมียประธานไวๆจะได้สบายแต่พอเริ่มจีบไปจีบมาก็เกิดชอบเขาขึ้นมาจริงๆแต่ตอนนี้เขาลำบากฉันก็ทิ้งเขาไม่ลงน่ะแต่ตอนนี้บริษัทอื่นอยากเชิญหัวหน้าไปร่วมงานอยู่นะคะยังไงหัวหน้าก็ลองคิดดูดีๆขอตัวค่ะทานข้าวเย็นกับผมไหมนี่สาลาจาบันยิ่งกินกับข้าวยิ่งอร่อยถ้าน้องชอบผมจะสั่งในแอปส้มให้ยังไงคะเนี่ยตลอด20ปีคุณไม่เคยชวนฉันกินข้าวเลยคือว่าผมต้องขอบคุณคุณมากที่อยู่กับผมมาตลอดคอยช่วยผมตั้งแต่บริษัทกำลังจะเติบโตถึงตอนนี้บริษัทใกล้จะเจ๊งแล้วคุณก็ยังไม่ทิ้งผมไปไหนเลยฉันผูกพันกับบริษัทนี้มากให้ไปไหนไม่ได้หรอกบริษัทนี้ก็เป็นเหมือนบ้านของฉันแล้วค่ะตอนนี้คุณยังรู้สึกกับผมเหมือน20ปีก่อนหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นผมขอพูดความในใจบ้างแล้วกันให้ผมเปิดใจตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปไม่ทราบว่าคุณหน่องจะรังเกียจผมไหมตอนนี้บริษัทผมอาจจะไปไม่รอดผมอาจจะไม่ใช่คนรวยเหมือนเมื่อก่อนถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณตลอดไปได้ไหมคุณพร้อมจะไปกับผมไหมต้องไปสิคะก็ฉันตามจีบของฉันมานานแล้วนี่
บริษัทจะปิดตัวลงแต่อย่างน้อยผมก็ยังมีน้องอยู่ข้างๆต่อไปเราก็ไปใช้ชีวิตในใบเกษียณ2คนแบบลุงป้าเนอะกาแฟได้แล้วจ้ะพี่เอกขอบใจจ้าอร่อยถูกใจผมเหมือนเดิมเลยนะกินรสชาตินี้มาตั้ง20ปีไม่เบื่อหรอจ๊ะไม่เบื่อหรอกจ้าต่อให้กินอีก20ปีก็ยังชอบอยู่